ครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งที่9หรือ10แล้วครับที่ท่านนายกมีกำหนดการจะไปเยือนมิตรประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสลู่ทางในการเพิ่มการค้าและการลงทุนให้กับประเทศการเยือนศรีลังกาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับและไปเที่ยวนี้เนี่ยท่านนายกจะเดินทางวันที่3ช่วงสายๆวันที่3บินประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงไปถึงกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกานะครับแล้วก็กำหนดกลับก็วันที่4ค้างคืนเดียววันที่4ก็กลับออกบินจากโคลัมโบศรีลังกาบ่ายๆก็กลับมาถึงเมืองไทยวันเดียวกันนะครับไปเที่ยวนี้เนี่ยท่านนายกก็มีภารกิจสำคัญสำคัญหลักๆเลยนะครับก็คือมีกำหนดการที่จะไปพบกับประธานาธิบดีของศรีลังกาแล้วก็ท่านจะไปเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาลงนามในความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีไทยศรีลังกานะครับซึ่งการลงนามใน FTA ฉบับนี้เนี่ยต้องถือว่าเที่ยวนี้เป็นฉบับแรกตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาแต่ถ้าในรัฐบาลทั้งหมดสัญญา FTA ที่เคยทำมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฉบับที่15ของประเทศไทยในเอเชียใต้ด้วยกันกลุ่มประเทศเอเชียใต้ก็เป็นสัญญา FTA ฉบับที่2ถัดจากอินเดียนะครับนอกจากนี้ท่านนายกก็จะได้ไปร่วมกับงานเฉลิมฉลองวันได้รับเอกราชของศรีลังกาซึ่งเขาจัดทุกปีครั้งนี้เป็นปีที่76ยิ่งไปกว่านั้นท่านนายกจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาพบกับ BOI ได้เจรจากับ BOI จะได้ขึ้นกล่าวในงานที่เป็นเรียกว่าศรีลังกาไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะครับท่านนายกจะพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกาคือการแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการเปิดประตูการค้าการลงทุนกับศรีลังกานะครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังจะได้พบกับบริษัทเบอร์หนึ่งของศรีลังกาบริษัทเฮลี่ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งเลยในศรีลังกาทำทุกอย่างนะครับถุงมือยางนี่ก็เป็นแนวหน้าของระดับนานาชาติทำทุกอย่างนะฮะชาก็ผลิตเยอะเรื่องโลจิสติกเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องการก่อสร้างเรื่องท่องเที่ยวสารพัดนะครับวันเฮลี่นี่ก็จะเป็นบริษัทที่สนใจที่จะมาลงทุนในเมืองไทยโดยเฉพาะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในแง่ถุงมือยางที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์บริษัทนี้จะนำเข้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากไทยจำนวนมากนะครับเขาก็สนใจที่จะมาร่วมลงทุนในเรื่องโลจิสติกถ้าหากว่าโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นท่าเรือระนองเกิดขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าเอกชนเบอร์หนึ่งเฮลี่ของศรีลังกาเนี่ยก็จะต้องมาลงทุนแสวงหาโอกาสในเมืองไทยของไทยเราเองศรีลังกาเขากำลังมีโครงการเขาเรียกว่าพอร์ตซิตี้โคลัมโบที่โคลัมโบเขากำลังสร้างท่าเรือขนาดใหญ่เขาต้องการให้เป็นศูนย์กลางการเงินการท่องเที่ยวนะครับการบันเทิงการสาธารณสุขการศึกษาบริษัทของไทยก็ถูกเชิญเข้าไปร่วมทุนเครือดุสิตอย่างเงี้ยก็คือถูกเชิญเข้าไปร่วมทุนไมเนอร์กรุ๊ปถูกเชิญเข้าไปร่วมทุน สนใจที่จะไปร่วมกับโปรเจกต์นี้แต่ที่สำคัญมากๆก่อนหน้านี้ผมเคยได้พูดไปกับสื่อบางครั้งแล้วว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เราแอบเล็งเอาไว้ก็คือเราเล็งตลาด 1,730 ล้านคนรอบอ่าวเบงกอลภูมิภาคอ่าวเบงกอลหรือกลุ่มประเทศ7ประเทศซึ่งรวมไทยด้วยเรียกว่าบิมสเทคมีอินเดียศรีลังกาเนปาลภูฏานนะครับบังคลาเทศพม่าไทยกลุ่มเนี้ย 1,730 ล้านคนประเทศไทยดำเนินกลยุทธ์ในทางเศรษฐกิจขยับหมากไว้แล้วหลายตัวนะครับแลนด์บริดจ์เป็นหนึ่งในหมากที่จะเดินนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเซ็นสัญญาความว่าด้วยความร่วมมือการเดินเรือทางทะเลร่วมกับกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอลเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีก19เราไปเยือนศรีลังกามี FTA ในบิมสเทคมีอินเดียแล้วพี่ใหญ่เซ็นสัญญากับศรีลังการวมประเทศไทยเป็น3ใน7และเป็น7ประเทศอีกไม่ช้าไม่นานก็ต้องมีการเซ็นอีกเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับบิมสเทคซึ่งเป็นตลาดใหม่เป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจนะครับมันจะเปิดประตูต้อนรับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับก็ตัวเวลานี้เนี่ยเรามีการค้าร่วมกันมูลค่าการค้าก็ตกปีหนึ่งประมาณสัก390ล้านยูเอสดอลลาร์ใน390เนี่ย
ไทยส่งออกสักประมาณ270ล้านนำเข้าจากศรีลังกา120เราได้ดุลการค้าอยู่แล้วประมาณ150ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเซ็นสัญญา FTA ร่วมกันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการค้าระหว่างเรากับศรีลังกาใครที่บอกว่าศรีลังกาเคยมีปัญหาเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เขาฟื้นตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เงินเฟ้อเขาสูงถึง 50% นะครับแต่มาปีที่แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเขาลดลงมาเหลือ 4% แทบจะเป็นภาวะปกติแล้วดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าด้วย FTA เนี่ยนะครับจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันน่าจะไปถึงขั้นดับเบิลในอนาคตอันใกล้แล้วก็เรามีอะไรหลายๆอย่างที่จะออฟเฟอร์ให้กับศรีลังกายกตัวอย่างเช่นเรากับศรีลังกาเนี่ยความเป็นมิตรประเทศของเราเนี่ยผูกพันแน่นแฟ้นในเชิงพุทธศาสนาเพราะว่าศรีลังกาเป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยเลยแล้วก็คนศรีลังกาเนี่ยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศาสนาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามสองประเทศนี้สามารถไปมาหาสู่กันไปเที่ยวนี้ก็เจรจาเรื่องวีซ่าฟรีเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คน22ล้านคนของศรีลังกามีโอกาสเมื่อไหร่เขาอยากมาเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งที่เรากับศรีลังกาจะได้ประโยชน์ร่วมกันมากๆที่พูดแน่ๆก็คืออยากจะกระชับให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคเบงกอลเนี่ยได้ยื่นมือมาแตะกันมาจับกันให้แน่นแฟ้นพูดง่ายๆมาแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนซึ่งกันและกันให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าผมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีท่าเรือที่ระนองเป็นท่าเรือมาตรฐานระดับโลกเนี่ยท่าเรือนี้มันจะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่จะทำการค้ากับอีก6ประเทศในกลุ่มบิมเทคเนี่ยได้อย่างเรียกว่าโฟกัสเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมีโอกาสดีเท่าประเทศไทยในการที่จะคว้าโอกาสกับตลาดที่เขาเรียกว่ามันยังเป็นบลูโอเชียนยังเต็มไปด้วยโอกาสในภูมิภาคอ่าวเบงกอลผมว่าโอกาสสูงมากๆครับมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมทั้งสองประเทศจะปฏิเสธโอกาสอันนี้นะครับศรีลังกาเขาก็มีอะไรจะออฟเฟอร์เรามากพอสมควรเพราะฉะนั้นมันดีด้วยกันทั้งคู่ฮะการไปมาหาสู่กันมันก็จะเพิ่มใช่ไหมฮะทั้งสองฝ่ายก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนกับประชาชนก็จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น